สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับอยู่กับแมปที่มีชื่อว่ารีสอร์ทปากัวนะครับปาเกาปากัวปากัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็แมปนี้เนี่ยก็เป็นแมปกระโดดนั่นเองนะครับนะก็ดูจากชื่อแล้วก็น่าจะรู้นะครับโอเคก็มันจะยากแค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นพร้อมๆกันนะครับโอเคมาก็เดี๋ยวอ่านนู่นอ่านนี่ก่อนนะครับดูซิอะไรเนี่ยจุดสตาร์ทมีอาหารให้ใช่ไหมมีปลาดอจเจอร์ซันไวฟ์มันเกี่ยวอะไรวะอ๋อหรือว่าปลาเนี่ยอันนี้คือปลาภรรยาใช่ป่ะปลาของลูกปลาลูกสาวเงี้ยเหรอนะครับทุยไม่ใช่นะครับโอเคนะก็อะไรเนี่ยกด There are no rules because it's your vacation อะไรเนี่ยนะครับ Welcome to Resort Pagua if you remember you are house in destroyed by the hurricane อะไรเนี่ยโดนพายุอ่ะ นะครับตอนนี้เราอยู่รีสอร์ท until can you help no so enjoy youvacation made by Tango One Down นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นแมปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับไม่เสียงสูงแล้วนะเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมานะครับโอเคเราก็หยิบปลาเรียบร้อยแล้วนะโอเคเล่นเลยดีกว่าครับ Start in here โอเคมาโอ้อันนี้คือกระโดดแบบข้ามรีสอร์ทเลยนะฮะโอเคผมเห็นว่าวิวมันสวยดีอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยแล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวกระโดดเลยฮะฟึบโอ้ผมอ่ะเก่งอยู่แล้วเรื่องกระโดดเนี่ยนะครับผมเก่งอยู่แล้วนะเอ้ยก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็แค่กระโดดเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเออไม่ค่อยยากเท่าไหร่เลยเว้ยนะดูดิแต่ก็เสียวอุ้ยนั่นไงตายจนได้โอ้ดอเออโอ้ตายนะฮะโอ้กรรมอุ้ยอ่ะเฮ้ยนี่ผมคิดผิดหรือคิดถูกวะเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ง่ายเลยนะผมว่ามันเข้าผมว่ามันก็เริ่มยากแล้วนะดูดิเออไม่เป็นไรฟุกตั้งสติดีๆนะฮะมันจะได้กระโดดไปถึงฝั่งนู้นได้นะครับมันกระโดดไม่ยากหรอกแต่ว่ามันยาวเว้ทางมันยาวเห็นไหมฮะเออทางมันยาวนะครับมันเลยดูแบบกระโดดยากนะแต่จริงๆก็ไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะถ้าเราไม่รีบมันก็จะดีนะครับเฟิร์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 บนี่ไงใกล้ถึงแล้วเว้ยเฟิร์บเฟิร์บเฟิร์บเป็นไงล่ะนี่นะครับโอเคเช็คพอยต์แล้วนะอ้าวอันนี้อ้าวเดี๋ยวมันอ๋อเข้าใจแล้วคือเราไม่สามารถไปฝั่งนู้นได้ใช่ไหมเราก็ต้องกระโดดนี่ฟุบฟุบไปตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นน่าจะเป็นเส้นชัยนะครับโอเคไปโอ้ no เออตายเลยครับโอ้โหนะโอ้ยเดี๋ยวมันต้องกระโดดจากตรงไหนล่ะเออเดี๋ยวมันต้องเริ่มจากตรงไหนตรงนี้เหรอโอ้ยแต่กระโดดมันก็บาดเสียวอยู่นะเนี่ยนะครับตอนแรกคิดว่าง่ายนะเห็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆยากครับผมมันยากตรงไหนยากตรงที่ว่าทางมันยาวนะครับผมคือถ้าทางมันสั้นเนี่ยมันก็จะง่ายนะแต่อันนี้มันยาวอ่ะคือถ้าเรากระโดดผิดก็ต้องเริ่มใหม่นะครับดูดิความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเรากระโดดแบบกระโดดไกลมากอ่ะแต่จริงๆมันก็ไกลนะดูดิระยะห่างของบล็อกมันก็ไกลอยู่นะครับโอเคขึ้นมาบนนี้แหละสรุปมันจะง่ายหรือจะยากวะเนี่ยแป๊บเดียวจะไปฝั่งนู้นแล้วเหรอโอ้โหเร็วจังดูดิน้ำแข็งโอ้ no อักโอ้โหนะครับไม่เป็นไรค่อยๆกระโดดครับฟึบชึบชึบชึบโอ้ยตกน้ำแข็งมันเลื่อนไงทำไงได้นี่อ่ะตายเลยครับผมน้ำแข็งมันเลื่อนนะต้องเข้าใจหน่อยฟึบฟึบเออโอเคงั้นผมจะไม่นั่นแหละผมจะไม่นั่นแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงฟึบ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 อ่ะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับชึบชึบ
จ็บโอ้ no เออเว้ยผมว่ามันยากตรงน้ำแข็งนี่แหละครับเออคิดเหมือนผมป่ะผมว่ามันยากตรงน้ำแข็งนี่แหละนะถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่ใช่น้ำแข็งอ่ะมันคงไปได้แล้วแหละนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหอ่ะมานี่ปึ๊บกระโดดทีละบล็อกก็ได้มั้งเนี่ยโอ้ยตกใจเกือบจะลื่นนะครับไม่เป็นไรไปทีละบล็อกก็ได้อ่ะฟึบฟึบอ่านี่ไงฟึบโอ้ยมันยากตรงนี้แหละอ้าวแล้วตกน้ำไม่ตายทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวต้องทับคิวป่ะโอเคทับคิวได้ใช่ไหมเออทับคิวได้ก็โอเคครับเฮ้มันต้องสปีดหน่อยเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละมาว่ะมาว่ะเอ้ย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 ตกโอ้ยโอ้ยคนลุ้นอ่ะจริงลุ้นจริงเลยจริงฮะท่านผู้ชมนะฟึบฟึบอ่ะฟึบ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 โอ้ยตกอีกแล้วผมว่ามันยากตรงด่านน้ำแข็งนี่แหละฮะถ้ามันนี่เอ้ยไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่ามันยากตรงนี้แหละนะครับเออถ้ามันไม่ใช่น้ำแข็งนะป่านนี้ผมแบบปูดปาดปูดปาดแล้วจริงๆบอกให้นะฮะโอ้โหเออโอ้ยฟึบฟึบช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 ึบเชิบเชิบอ่ามาตรงนี้นะเฟิบ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 โอ้โหเสียวเสียววาบเลยนะฮะเสียววาบวาบวาบอุ้ยเกือบตกวาบวาบเอ้ใกล้ถึงแล้วเว้ยใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะถึงแล้วอุ้ยเสียวขาเนี่ยเล่นไปเสียวขาไปนะครับมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบว่าเราอะไปเล่นแบบเหมือนเราฟิลเลนนิ่งจริงๆอ่ะอารมณ์มันเป็นประมาณนี้ฮะเออเข้าใจป่ะฟิลเลนนิ่งข้ามตึกอ่ะเออเป็นคุณกูจะเสียวขาป่ะล่ะสมมติมันพลาดตกไปอย่างเงี้ยขาหักเนี้ยโอ้โหเสียวขาจริงๆนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไอ้ด่านบันไดแบบเนี้ยไมน์คราฟต์ด่านบันไดเนี้ยผมโคตรเกลียดอ่ะแม่งเล่นยากบันไดแบบเนี้ยเออดูดิเฮ้ยไม่เอาบันไดแบบนี้ได้ป่ะโคตรเกลียดเลยบันไดแบบเนี้ยในเกม Minecraft เนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวมากแล้วผมเล่นแมปไหนแล้วเจอบันไดเนี้ยผมแทบจะพังอ่ะพังบันไดทิ้งอ่ะเออจริงเกลียดจริงจังเลยเนี่ยโอ้ดูดิขึ้นก็ยากไม่ได้ขึ้นง่ายๆเนี่ยบันไดอย่างเงี้ยแล้วแต่ดวงเราแหละเนี่ยขึ้นได้แหละเนี่ยอันสุดท้ายมันขึ้นไม่ได้โอ้ยขึ้นไงวะเนี่ยขึ้นยากขึ้นเย็นเหลือเกินโอ้ขึ้นงี้ใช่ไหมเออได้แล้วได้แล้วโอเคตั้งสติแล้วก็ไปก็ค่อยไปค่อยๆไปโอเคอันนี้ด่านสุดท้ายใช่ไหมยากปะวะหรือทำไมมันไก่จังวะหรือเปล่าฟึบเฟิบเฟิบเฟิบอันนี้เส้นชัยใช่ไหมใช่ไหมเส้นชัยใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคอันนี้ด่านสุดท้ายใช่ไหมหรือเปล่าวะไม่รู้ว่ะผมเล่นเรื่อยๆตอนนี้เฟิบเฟิบอจ๊อ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 เอื้อจุกเลยฮะโอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยแบบเนี่ยถ้าไม่มันไม่ใช่น้ำแข็งนะบอกเลยว่าปุดปาดแน่นอนแต่อันนี้มันอารมณ์เหมือนเราขับรถนะฮะเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเออถ้าถนนไม่ลื่นนะป่านนี้ปุดปาดแล้วแต่นี่ถนนมันลื่นอ่ะถ้าลื่นเราก็ล้มนะฮะเหมือนกับไม้คาบอ่ะถ้าเราลื่นเราก็ตกลงไปตายนะครับเออเหมือนกันนะโอ้โหเปรียบเทียบงี้เลยวะนะฮะเอ้ยนั่นไงเกือบเค้งแล้วแต่เมื่อกี้เกือบเค้งแล้วฮะเอ้ยถามจริงเอาอาหารมาเพื่ออะไรวะ
เอาจริงๆเอามาเพื่ออะไรนะกระโดดกระโดดบ่อยมันก็ไม่ได้ทำให้อาหารลดเลยนะเว้ยคืออุ้ยโอ้โหตายเย้เงยนะคือแบบคือยังไงก็ต้องตายเข้าใจป่ะคือยังไงเราก็ต้องตายโดดๆยังไงก็ต้องตกไปตายอาหารมันก็แบบไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ออกมาแล้วก็ขอบคุณนะฟึบฟึบเออเออฟึบฟึบฟึบอ่ะชึบ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 มานี่แหละชึบชึบชึบตกอีกแล้วเออตกโหแม่งน้ำแข็งแม่งยากว่ะแม่งมันคือมันยากกว่าบล็อกธรรมดา2เท่าคูณ2อ่ะความยากมันคูณ2ถ้าเป็นน้ำแข็งอ่ะนึกออกป่ะคือถ้าเป็นบล็อกธรรมดามันก็มีโอกาสที่จะล่วงเยอะอยู่แล้วครับแต่อันนี้เป็นน้ำแข็งคือมันลื่นไงเข้าใจป่ะมันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่เราจะตายเข้าไปอีกฮะเออโอ้ยคือถ้าเดินกระโดดนี่คือหนักเลยนะเนี่ยจริงฟึบคอมโบคอมโบครับคอมโบเนี่ยเป็นไงคอมโบผมสุดยอดไปเลยใช่ไหมนะครับจะถึงไหมเนี่ยฟึบโอ้แล้วแม่งเฮ้ยใกล้เลยเว้ยอีกนิดเดียวเท่านั้นโอ้ยโอ้ยตกโอ้หัวร้อนจริงจังเลยเนี่ยเล่นยากจังวะโอ้โหถ้ากระโดดไม่ผ่านนี่ผมยอมแพ้เนี่ยจริงแต่มันใกล้จะชนะแล้วอ่ะเฮ้ยยอมแพ้ไม่ได้โหแค่นี้เองนะแค่นี้เองอ่ะบอกตัวเองนะฮะมันต้องผ่านไม่ได้ดิวะโถ่เอ้ยโถ่เอ้ยเออเนี่ยมันยากอีบ็อกข้างหน้าเนี่ยแม่งไกลมากฮะเฮ้ยไอ้โอ้โหมันห่างกันเกินอ่ะเข้าใจป่ะเออผมหัวร้อนแล้วผมไม่ค่อยๆกระโดดแล้วกระโดดทีเดียวอุ๊ยตกคือแม่งห่างกันน่ะมันห่างกันเกินเว้ยเออมันห่างกันเกินเข้าใจป่ะเนี่ย นะครับเอออ่ะตกอีกแล้วทำดีมากๆนะทำไงให้ผ่านวะเนี่ยช่วยผมทีทำยังไงให้ผ่านเออโอ้ถ้าเลยบล็อกนั้นไปก็คือหมูละจริงๆนะแต่มันห่างกันเกินไงเออนะครับมันห่างกันเกินฟึบชึบชึบค่อยเป็นค่อยไปเว้ยผมอ่ะนี่ไงกันแหละฟึบมาถึงบล็อกนี้แหละเฮ้ยมันกระโดดไม่ถึงวะโอ้โหคือมันห่างกันเกินเข้าใจว่ามันห่างกันเกินเว้ยถ้ามันขยับเข้ามาอีกบล็อกนึงเงี้ยมันก็กระโดดได้แล้วอันนี้มันห่างกันเกินนะ2บล็อก3บล็อกใครจะไปโดดถึงวะบ้าเปล่าถ้ามันไม่ครับมันในนี่ไม่ได้นะเว้ยกระโดดเกาะไม่ได้นะถ้ามันกระโดดเกาะได้ผมก็เกาะไปแล้วฮะแต่อันนี้มันเกาะไม่ได้อะหัวร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนจริงจังนะเนี่ยแม่งตกอีกแล้วไอ้เหี้ยมันยากจังวะแม่งแมปอะไรวะเนี่ยเล่นโคตรยากเลยหัวร้อนแล้วอีหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนแต่ไม่ได้หัวร้อนขนาดนั้นนะคือมันก็แอบหัวร้อนอะแม่งอะไรมันจะยากขนาดนี้คือรู้ว่าเส้นทางเนี่ยมันยาวแต่ก็เช็คพอยต์อะระหว่างทางอะทำไว้ให้ผมก็ได้นะทำแบบสมมติว่าตรงเนี้ยเนี่ยเช็คพอยต์ตรงเนี้ยก็ได้ผมจะไม่ว่าเลยอันนี้แม่งห่างโห
โอ้โหเฮ้ยถึงแล้วเว้ยถึงแล้วเว้ยถึงแล้วเว้ยยัดเข้ถึงแล้วเว้ยถึงแล้วเว้ยถึงแล้วโว้ยอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นฟุกถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเว้ยเย้เย้อีกไม่กี่บล็อกเท่านั้นแล้วอีกนิดเดียวฮะอีกนิดเดียวฮะเอ้ยอุ้ยเสียวเสียวเสียวว้าชนะแล้วโว้ยเย้โอ้โหนะแม่งเป็นแมปปากัวแมปแรกที่ผมเล่นชนะแล้วผมดีใจด้วยเนี่ยโอ้ดีใจแบบโอ้โหแม่งเอ้ยกว่าจะผ่านได้ก็ดูดิแม่งแมปโอ้โหแมปแม่งสุดยอดครับแม่งกระโดดนู่นนู่นแม่งอ้อมโลกเลยก็ว่าได้นะครับนะโอ้โหกว่าจะผ่านได้ครับนะ Thanks for playing นะ I hope you enjoy ถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกครับแต่มันก็หัวร้อนด้วยนะเออนะครับผมโอเคนะก็จบไปแล้วนะครับนะโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ